ปี้ครับก็แฟนคลับจัดงานวันเกิดให้วันที่1เลยก็จัดในโรงแรมแล้วก็เป็นห้องบอลลูนอะไรเงี้ยมาประมาณ100คนได้ก็ไม่คิดว่าจะคนจะมาเยอะขนาดนี้แล้วก็ของขวัญมาให้ผมแบบเยอะมากเลยเป็นอีกปีนึงที่ผมว่าเป็นความทรงจำดีๆของผมในวันเกิดจริงๆได้ทำแบบร่วมกันอะไรทำก็มีร้องเพลงมีเล่นเกมมีเล่นกิจกรรมอะไรเงี้ยให้แฟนคลับเหมือนได้ใกล้ชิดเราด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่นานประมาณชั่วโมงกว่าแล้วก็ไปคาเฟ่ที่เขาจัดให้ด้วยแวะไปแถวๆนั้นเลยประมาณ 2-3 คาเฟ่ประมาณนั้นแหละจริงๆผมจะจัดแฟนมีตตอนวันเกิดแล้วแต่ว่าไม่ทันก็เลยต้องมาเป็นเดือนหน้าแทนช่วงนี้ก็กำลังซ้อมอยู่ด้วยปีนี้ก็คือ29แล้ว29แล้วจะเข้าแก่แล้วยังไม่แก่ไม่แก่ยังไงบ้างครับเราแบบโตขึ้นอะไรขึ้นเลยการมันเกิดก็ผมก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับแบบว่าอันนี้ก็เป็นอีกก้าวหนึ่งที่เป็นการเติบโตในวงการนะแต่ว่ามันยังอีกไกลอะไรยังมีหลายๆบทยังมีหลายๆงานที่ผมยังอยากทำอยู่อะไรเงี้ยก็ยังรอทำอยู่ถึงอายุจะเยอะขึ้นแต่ก็ยังยินดีที่จะรับงานอยู่เรื่อยๆฮะก็ยังรอรับงานอยู่เรื่อยๆช่วงนี้ออกอีเวนต์ซะส่วนใหญ่อะไรนะของขวัญให้ตัวเองของขวัญให้ตัวเองอะไปกินของอร่อยๆแค่นั้นเลยฮะแค่นั้นเลยใช่มีเค้กสตรอเบอรี่มาให้ครับเค้กไอติมนะถ้าไม่ผิดอะไรเงี้ยมาให้คนแรกเลยก็ขอให้เป็นพี่ที่ดีน่ารักแบบนี้ตลอดไปแล้วก็เป็นคู่ที่น่ารักแบบนี้ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยใช่มีเค้กอันเดียวเลยแล้วก็แบบว่าคุยกันมากกว่าว่าไปยังไงต่อดีอะไรเงี้ยทำงานต่อกันเรื่อยๆนานๆนะอะไรเงี้ยก็เป็นน้องที่น่ารักเป็นพี่ที่น่ารักแบบนี้ไปเรื่อยๆมีฮะมีเรื่อยๆแต่อยู่ที่เขาจะแคปทันหรือเปล่าเนี่ยแต่ก็ยังไปเจอยังไปเซอร์ไพรส์กันเรื่อยๆอยู่ปกติเลยฮะอย่างแฟนมีตตอนเตรียมตอนเลยซ้อมอะไรซ้อมเต้นนะช่วงนี้ซ้อมเต้นหนักมากเลยเมื่อวานก็เพิ่งซ้อมแบบโอ้โหขาแทบแตกซ้อมหนักมากก็มีร้องมีเต้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีกิจกรรมมีแขกรับเชิญพิเศษอะไรอย่างงี้ด้วยฮะก็เพราะว่าจะใกล้ถึงวันแล้ววันที่2เดือนหน้าไอ้นี่ฮาร์ดตกมีเดี๋ยวต้นก็มาซ้อมกับผมด้วยนะอันนี้ไม่ต้องสปอยแล้วนะบอกตรงๆไปเลยคือแขกพิเศษใช่ฮะแขกพิเศษมันแน่นอนจำทำพาร์ทเด็กการซ้อมเต้นอะไรไม่รู้เราได้เนาะถือว่าเราต้องเอาจริงโหมันยากมากเลยเพราะว่าตอนแรกคิดว่าท้อเลยว่าตัดออกได้ไหมแต่เขาบอกว่าอันนี้เบาสุดแล้วลูกเอ้ยก็พยายามเต้นจนแบบว่าเมื่อวานก็เต้นได้เยอะมากแล้วอะไรเงี้ยแต่ยากมากยากมากจริงๆเลยเลยนี่เป็นโชว์พิเศษที่เราตั้งใจใช่ฮะแบบโชว์พิเศษเต้นโหดมาก ไม่คิดว่าตัวเองจะเต้นได้ด้วยซ้ำแบบเห็นเขาเต้นครั้งแรกครูเต้นครั้งแรกเลยเนี่ยว่ายากมากๆมันยากตรงมันแบบว่าจังหวะนึงมันหลายสเต็ปฮะปกติที่ผมเต้นมาแบบอย่างเต้นไอ้ลายนางนัดจบอะไรเงี้ยจังหวะนึงก็สเต็ปนึงอะไรเงี้ย2จังหวะสเต็ปนึงอะไรเงี้ยแต่นี่1จังหวะหลายสเต็ปมากเลยมันเลยยากมากจะเต็มแน่นอนช่วงนี้เหลือจิตเดียวแล้วฮะอีกจิตเดียวไม่กี่สิบใบก็หมดแล้วฮะแต่ผมไม่ค่อยได้โปรโมทด้วยเพราะว่าทำนู่นทำนี่ทำนั่นเลยผู้จัดการก็ทำนู่นทำนี่ทำนั่นเลยแล้วไม่ค่อยไปได้โปรโมทอะไรเงี้ยแต่ก็ดีใจที่มีคนซื้อเยอะขนาดนี้ด้วยนอกจากแฟนมีเดียวแล้วเดี๋ยวผู้เราก็มีด้วยที่อ๋อใช่ฮะจบวันที่2ปุ๊บบินพม่าต่อเลย3 4 5แต่งานมันมีวันที่4กับ5มี2วันก็อันนี้เขาไม่ให้บอกเก็บไว้ที่นู่นแต่ว่าที่นู่นเนี่ยพันที่นั่งใช่ก็ซื้อได้ตั้งแต่วันที่5เมษายนแล้วอะไรเงี้ยฮะซ้อมไม่นี่ก็คืออันนี้ก็ซ้อมเหมือนกันใช่ซ้อมกับต้นเหมือนกันนะใช่ก็ไม่อยากให้เหมือนที่ไทยด้วยแต่ว่าก็ทำเต็มที่สุดๆตอนแรกคิดว่าจะไม่มีแล้วด้วยซ้ำเห็นว่ามันมีข่าวอะไรนะความรุนแรงออกมาใช่ไหมนะแต่ก็ยังจัดอยู่เหมือนเดิมเหมือนบรรซาลงแล้วอะไรเงี้ยก็ยังจัดอยู่เหมือนเดิมแต่เราก็ได้ติดตามข่าวไปด้วยว่าแบบกลัวใช่แต่ว่าปลอดภัยแน่นอนมากันได้เรียบร้อยฮะเรียบร้อยผมก็ทั้งต้นอะไรเงี้ยทางค่ายเขาเช็คกันเรียบร้อยแล้วถามอย่างดีแล้วว่าปลอดภัยแน่นอนแฟนคลับก็เป็นห่วงเราว่าแบบมันแบบ
มว่าถ้ามันมีเหตุการณ์รุนแรงจริงเขาคงไม่ให้ผมไปแน่ๆตอนนี้ไม่คงซาแล้วก็ปกติแล้วนะอาจจะไม่ปกติมากแต่ว่าปลอดภัยแน่ๆชัวร์ครับทำเอกสารโพสต์ลงเรียบร้อยก็ฝากกดบัตรแฟนมีผมแล้วก็ผมกับต้นด้วยนะฮะใครอยากไปอันไหนก็กดอันนั้นได้เลยแต่ว่าทุกแฟนมีก็ทำเต็มที่แน่นอนครับอยากให้มีรอยยิ้มแล้วก็มีความสุขกลับไปด้วยฮะใช่ก็จะเป็นงานรีวิวงานออกอีเวนต์อะไรเงี้ยล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายงานด้วยกันวันจันทร์เหลืองคานเนี่ยแหละถ้าไม่ผิดก็เป็นงานคู่อีกเหมือนกันก็เดี๋ยวมีเรื่อยเนี่ยแหละฮะซีรีส์จริงๆค่ายเขาทำของอีกเรื่องนึงอยู่เสร็จแล้วน่าจะมาทำของผมต่ออะไรเงี้ยเดาว่าอย่างนั้นนะเขาว่าอย่างนั้น